start broadcast. Okay, got it. And then มาหุบมังกรหลับอุ้ยจ้ะพร้อมจะเราเป็นมังกรหลับอ่ะมาข้อแรก of gold and silver the former is much more precious than the latter ทำด้วยทอัอนงและเงินอันแรกอ่ะดีกว่ามีค่ามากกว่าอันหลังคือยังไองันแรก former is precious than the former เนี่ยอันแรกอ่ะพี่ใช่เป็นอันแรกอันนี้อันหลังอัอน๋อก่อนอันก่อนดีกว่าอันหลังอ๋อครับผมอันนี้ก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบเนาะเวลาเปรียบเทียบเราก็จะใช้อะไรต้องมี more แล้วก็มี than ครับโอเคอันไหนมีทั้งสองอันข้อหนึ่งข้อหนึ่งกับข้อข้อสี่แต่ว่าอันนี้เราพูดถึงสองอย่างสองนีอ้ย่างแต่น้ำมันไอเนียลเธอดอัินนนี้เป็น other thing ซึ่งไม่ใช่โอเคก็เลยตอบข้อหนึ่งโอเคต่อไป perhaps the 30 million Indians were living in America when the Europeans arrived อันนี้ตามหลังเวนเป็น verb สองถูกไหมครับข้างหน้าเป็นอะไร was were ตามด้วย verb เติม ing ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกันเลย perhaps ซึ่งก็ไม่ได้ดูตรงนี้30 million Indians คนชาวอินเดียเท่าไหร่30ล้านคนเนี่ยครับทำอะไรอันนี้คือคนอาศัยอยู่ในอเมริกาคนชาวอินเดียแดงอ่ะเนาะครับ30ล้านคนทำอะไรอ่ะ When Europeans arrive มันเป็นไงเขาบอกว่า perhaps จำนวนมากอ่ะใช่ไหมใช่เดี๋ยวต้องเป็นยังไงอ่ะเมื่อชาวยุโรปมาถึงเหรอมากพอ perhaps as มากเท่ากับประมาณเนี้ยมากเท่ากับเพราะว่าถ้าอันอื่นนะมันจะใส่ไม่ได้อย่างนี้นะ perhaps that many ส่วนถ้า many มันก็บอกไปแล้วอ่ะมันบอกจำนวนไปแล้วอ่ะครับไอ้ต้อง many 30แปลว่าอะไรวะ30ล้านมากพูดรู้เรื่องนะ30ล้านมาก30 ล้านมากสามสิบลไ้มาน่มากมากอย่างเงี้ยไม่ได้เนาคะรับก็ต้องมากพอๆกับโอเคไหมอ๋อครับก็คืออะไรพอกับมากประมาณน่ะมากประมาณก็คือ as many as โอกเค็มันไม่ได้แปลว่าเท่าก็มาก S พอๆกับถูกไหมอ๋อ as ถ้าเท่ากับอ๋อใช่ใช่ S กับ S ถ้าเท่ากับครับถ้า many more ก็คือมากกว่านั้นโอเคนะต่อมา it is not the words that matter อะไรเนี่ยเขาชอบทำทีละเรื่องทีละเรื่องจริงๆด้วยเขาเป็นแบบอันนี้ก็เป็นแบบทั้งเปรียบเทียบทั้งหมดเลยนะเนี่ยเป็นเหมือนเขาขี้เกียจทำให้เป็น ให้เป็นข้อสอบแบบคละกันยังไงไม่รู้เหมือนเขาแบบอันนี้ก็เอาชุดนี้มาทำเลยอะไรเงี้ย It is not the ครับ words that มันไม่ใช่คำที่อะไร that matter ที่มีมีความสำคัญ the way you say them กับวิธีที่คุณพูดมากพอๆกับครับอะไรดีไม่ความสำคัญอันหนึ่งเนี่ยก็คือมันข้างหน้ามันมีน็อตแล้วอะคนจะน็อตอีกเพราะน็อตเป็นนิเศษเป็นอะไรเนี่ยที่เสร็จเป็นมันก็หายไปอ่ะถูกไหมใช่ใชล่ลบเป็นบวกถูกไหมก too ็ much is ไม่ไม่มมากีอือฮะเท่ากับอือฮึก็ต้องมาสถูากมเอ้บอกว่ามันน็อตแล้วน็อตเอ้แลย้วน็อตเรามาไม่ได้อีกอ๋อ
as far as far as ครับ where you say them ไกลมัน matter พอๆกับอ่ะได้ไกลเท่ากับเนาะครับมา someone hit my car มีคนมาทุบรถ in the parking lot ในที่จอดรถ and I didn't attempt to let me know and แล้วก็ไม่พยายามที่จะให้ฉันรู้ it seems that honest people are becoming these คนที่แบบซื่อสัตย์เนี่ยมันค่อนมันก็กลายเป็นน้อยลงขึ้นทุกวันน่ะครับทีนี้สิ่งที่ควรรู้ก็คือการใช้ feel กับlace อ่ะ feel กับ lace เนี่ยมันคือมากกับน้อยแล้ว feel ก็น้อยนะน้อยอ๋อน้อยมันจะมีฟิลฟีเวอร์feel ฟ fewer ิลเวชlace ก็น้อยแล้วใช่ไหมมัคนรับไม่มี lesser เนาะfeel less มันมาจาก little little less least little มันบวกด้วย uncountable noun นับไม่ได้อันนี้บวกด้วย countable noun countable noun ดังนั้นมันต้องเป็นหลาย people มันนับได้ไหมเดี๋ยวนับไม่ได้คประนชาชนนับได้นับได้นั่นนี่เป็นพหูพจน์ด้วยนะดอัง๋อนั้นเป็นไรใช้เป็นฟิลfewer โอเคชาครับโอเค fewer and fewer what do you think about Joe คิดยังไงกับ Joe he's wiser than ฉลาดกว่าทุกคนในห้องเลยโอ้ wiser than คนอื่นก็ข้อสามอะ yes anyone else ถูกต้อง anyone else นะถูกต่อไป did you read that อีกครึ่งหนึ่งของห้องของเรื่องครับ did you read คุณอ่านเรื่องอีกที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหลังครึ่งหลังอือฮึ Much later than อืมฮึมดูช้อยส์ใหม่สิข้ออันนี้เราอยู่ข้อหกนะใช่ครับ much lesser than มีหรออ๋อข้อหกอ๋ออ๋อผมนึกว่าข้อตรงปีเตอร์อือฮึ did you read ท่านได้อ่านอีกครึ่งหลังไหมมันจะใช้มันแปลว่าอันนั้นหมดเลยเลยครึ่งหลังก็ครึ่งหลังทุกอันแปลหมดแต่ใช้แบบไหน later คือภายหลังlater คือสายไปกว่านี้ later กับ later half ก็คืออะไรภายหลังจากนี้ครึ่งหนึ่งหรือ latter half นั่นก็ใช้ the letter แล้ว later เหรอเป็น letter latter half มากกว่าอ๋อ latter half ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังอ่ะครับก็อันแรกเขาใบให้ละเป็น former the letter ใช่ไหมใช่โอเคต่อไป Peter ปีเตอร์มาถึงอเมริกา arrived in America ดัดแจ็คก็แจ็คดิดก็คือเข้ามาถึงเหมือนกันนั่นแหละหลังแต่ว่าช้ากว่าถ้าแล้วก็ใช้มาใช้ later ได้ไหมไม่ได้เนาะต้คองรัเปบ็น later than ไปเลยแล้วก็แบบนี้จะไม่ใช่ letter จะไม่ใช่ letter เพราะต้องเป็น later เออก็ต้องเป็น as later than ก็บอกว่า as ไม่ได้อยู่เมื่อกี้อ้าว as late than as late as ถูกไหม as late as อ๋ออ๋ออ๋อผมสับสนas late as must much later than ใช่ oops sorry much more than อ่ะมันคือ much more than ครับเพราะเนี่ยเขาเท่า more เนี่ย much more than much later than มากกว่าโอเค Carl's term paper is inferior คืออะไรอ่ะ
ภายในกว่าใกล้กว่าอะไรเงี้ยอ๋อ inferior inferior นั้นอันนี้คือมันคือเติม ER แล้วนะมันคือขั้นกว่านะครับแล้วอันนี้เป็นแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมแล้วก็ไม่ก็คือต้องเป็น than mine ใช่โอเคis พี่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมรับโทรศัพท์ก่อนโอเคครับฮัลโหลมาแล้วโอเคครับอันนี้ขออภัยเราอยู่ดีๆเราก็เกิดความสงสัยขึ้นมาเพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วมันใช้ inferior to ใน inferior to ครับต้องเป็น2 ไมล์หรอต้องเป็น to my ไม่ใช่ than my มันเหมือน prefer something to something อ่ะครับ prefer คือชอบมากกว่าอยู่แล้วเห็นไหมอยู่ดีๆมันจะเกิดความทำแม่งอยู่ทำไม inferior than ไม่เคยใช้อะไรเงี้ยit is none นั่น this is it is นั่นมันไม่มี the true because it sounds strange มันแสดงว่ามันน้อยใช่ไหมมันแบบมันไกลจากความเป็นจริงอ่ะมันฟังดูแปลกหรือเปล่า it is none แปลก nonetheless the มัน truth ไม่จรอิะงไรมันฟังดูเพราะว่ามันฟังดูแปลกมันดูไม่จริงนะครับ sorry อันนี้ขอเช็คเลย it is ไปไปมาคนก็อาจจะเจอข้อสอบที่เขาเอามานะเนาะ the truth nonetheless the truth the truth that it sounds strange คือวันนี้ผมต้องไปสอบสอวนอแต่ว่าผมสมัครไม่ทันก็เลยไม่ได้ไปสอบNone letters the truth none meaningless เดี๋ยวมันต้องเป็น none less หรอ none less the truth. none further none further ไกลอันนี้ผคมวามเไปม็่นเคจริยงเจอfarther ก็คือไกลอ่ะนะขั้นกว่าครับอ๋อโอไมเ่คใช่พ่อเหรอไม่ใช่ farther ไม่ fa เนี่ย further further จริงๆมัน further นะมัน could be nothing could be further from the truth นะตัวเนี้ยส่วนใหญ่มันใช้ further มากกว่านะ nothing ไม่มีอะไรที่ไกลจากความเป็นจริงนะ further โอเคเช่นเฮ้ยจะถูกหมดก็คือแบบ คือเจ๋งไปเลยเรื่องนี้โอเค and then go what มันคือเกี่ยวกับเรื่องอะไรข้อเก่าพี่มันก็คือขั้นกว่าแหละแล้อว๋อเราต้องรู้ว่าไอ้ขั้นกว่าเนี้ยมันไกลจากความเป็นจริงใช่ไหมมันเลยฟังดูแปลกนั่นแหละมันคือไกลไงเราใช้อ๋อไกลเกินจริงเราถึงใช้คําว่าเกินจริงเราจะใช้สิ่งเนี้ยเวลาที่เราเรียนเชิงความหมายเนาะเราจะเรียนดูเราก็จะคิดว่าเฮ้ยเวลาที่มันมีความจริงน้อยเนี่ยเราจะใช้เป็นระยะทางนะว่ามันใกล้เข้าใกล้ความจริงหรือว่ามันเกินจริงเห็นไหม
ไอ้เคกริับนจริงเนี่ยมันก็คือปริมาณที่มันมากกว่าเกินไปอ่ะโอเคป่ะมันระยะทางคือเราเคยทำเรื่องอันเนี้ยที่แบบวันหน้าวันหลังคแรสับดงว่าเรามองเห็นเวลาเป็นเวลามันมีตำแหน่งของมันถูกไหมมีใชวั่นหน้าแล้วก็มีวันหลังแล้วทั้งสองอันน่ะมันคือสิ่งเดียวกันแต่มันคือเรื่องของโฟกัสของเราว่าเราสนใจมันไหมถ้าแบบสิ่งนั้นน่ะเราตั้งหน้าตั้งตารอมันจะมามันจะเป็นวันหน้าแล้วคแบรับบสิ่งนั้นไม่สนใจละมันผ่านไปแล้วก็ช่างหัวมันวันหลังแล้วกันแล้วแต่แล้วเราก็ไม่แน่นอนไม่จะมันก็จะกลายเป็นวันหลังวันหลังก็เจอกันใหม่อย่างเงี้ยโอเคคปร่ะับนั่นแหละมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันว่ามันไกลห่างออกไปจากความเป็นจริงในความจริงมันจะมีอยู่ตรงนี้เนี่ยโอเคแบบนี้เขาเรียกว่าเป็น cognitive คือเป็นความรู้เชิงพุทธวิทยา ซึ่งโอ้เป็นองค์ความรู้ที่แบบต้องใช้ที่เรารู้ว่าเรารู้ได้อย่างไรอ่ะได้ผมมาเขากล่าวอย่างนี้แต่ผมไม่รู้ว่ามันตอบอะไรเนี่ยเอเพราะแอบบมันใช้ส่วนนั้นนะซึ่งก็ต้องเป็นคนที่แบบใช้เซนส์เก่งอ่ะโอเค Why did you choose the lion as your symbol ทำไมล่ะ because he is considered the ซ the ิมโบปั๊บต้องเป็น most เนาะเป็นขั้นสูงสุดเนาะ the most เดี๋ยวเรามี noblest ไหม noblest noblest ก็คือ noble เนี่ยเป็นแบบเหมือนทรงคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีครับเราไม่มี noblest เนาะใชเร่าไม่มีคำว่า noblest ก็ต้องเป็น the most noble ไหมมีไหม the most noble ไม่มีว่ะมีแต่ nobility consider the beast of all the most noble นแลี่้ว symbol แปลว่าครับ your สัญ symbol ลักษณ์สัญสลัักษณญ์ลักษณ์อืออฮ๋อึครับอือฮึ why did เดี๋ยวลองพิมพ์เลยท why ำไมค did ุณถึงเลือกใช้ you ตั choose วเป็นสัญลักษณ์ของคุณอือฮึ why เพ did รา you ะ choose the เขา lion ถือเป็นเหรออือฮึ concentrate ก็คือเป็นเหมือนทรงคุณค่าที่สุดเนี่ยsymbol the base of all อือฮึ the beast นะมันพิมพ์ตกนะมันดูให้ดี the beast the beast beast of of ก็คือ all สัตว์ป่าสัตว์แบบ beauty and the beast เนี่ยใช่ไหมซึ่งถ้าอันนี้เขาพิมพ์ผิดมันเขาไม่ได้ตั้งใจพิมพ์ผิดหรอกเขาไม่ได้พิมพ์ผิดหรอกมันเป็นแบบนี้บางคนจะเห็นว่าเฮ้ย the best หรือเปล่าอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่มันคือ the beast ที่แปลว่าสัตว์ป่า wild beast โอเค he is consider เห็นไหมเรียกสิงโตเป็น he นะ consider the อะไร the noblest หรอ noblest noblest of beast เหรอดูคำนี้ดูเป็นไปได้ที่สุดเดี๋ยวกันนะขอเช็คกัน beast มันจะใช้แบบมันเหมือนกันน่ะมันเลยไม่รู้ความแตกต่างแล้วมันก็จะตอบยากหน่อยๆของผมนะผมเดาเองมันมีคำว่า noblest ไหมนี่กำลังหาคำว่า noblest ตัวปีช noblest noblest the most noble ถ้ามี the most noble ปั๊บตอบได้เลยเฮ้ยยากเลยเนี่ยชุดเนี้ยเอ้ามีตอบข้อสี่ไป no bless the noblest of beast ก็คือทรงคุณค่าหรือว่ามีแบบมีลักษณะที่แบบเป็น honorable อ่ะมีทรงเกียรติทรงอะไรแบบนี้ noblest มีจ้าครับโอเคต่อไป the next word นั่นนี่เพิ่งตั้งนานนะเนี่ยครึ่งชั่วโมงได้10 ข้อนะเนี่ยโอ้ American characters have worked feverishly ก็คือเป็นแบบ
เต็มที่แบบเป็นใครหรือเปล่าวะ collectors เป็นคนสะสมสิ่งนี้แบบสิ่งที่นิยมมากๆเลยนะ to uncover ที่เปิดขึ้นมานะ the preserve and preserve แล้วก็สงวน as much of the national folklore before it is all forgotten ก็จะเป็นละ as as folk for raw เป็นไปได้ as much of the national as folklore แล้วทำไมต้อง as อีกครั้งวะนั่นเ as นี่ย much as อีหรอas much of the as possible as much as possible ก็ไมค่งืั้อนมันก็มีข้อเดียวที่แตกต่างก็โซก็ไม่เกี่ยวละใชไม่่ใช่อันนี้คือ as the dot as แต่ว่าครอัีบกเชื่อมเนี่ยคือก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยมันคือ much ถูกไหมแใลช้ว่เราครับมี s หนึ่ง s ละดังนั้นเราต้องใส่ s yes แอแลธ้รวรมเราดจาะ s อีกไม่ได้แอ possible อือฮึโอเคข้อหนึ่งเลยอ่ะ yes ถูกต้องข้อหนึ่งครอัับนนี้ของเราดีเลย์นะมันเราเขียนไปละแต่ว่ามันไม่ขึ้นเดี๋ยวสักมันจะขึ้นโอเคต่อไป the New York Philharmonic Philharmonic ก็คือเป็นเพลงเป็นวงดนตรีแบบออเคสตราอะไรอย่างเงี้ย is the second ครับอะไรดีที่สุดวงที่สองอ่ะดีที่สุดดีที่สุดวงที่สองโอ้ดีที่สุดวงที่สองวงพวกวงดนตรีนี่แหละหรือวงอะไรวงออเคสตราไอ้วงมันก็คือออเคสตราเนาะอ๋อซิมโฟนีนี่วงดนตรีเหรอวงดนตรีซิมโฟนีออเคสตรามันมีคำว่าที่สองละเหลือคำว่าที่สุด อะไรอันนี้บอกขนาดนี้นะโอ้ดีที่สุดวงที่สองอะไรขั้นกว่าท่านสูงสุดของคำว่าดีเบส yes that's it the second best ครับก็คือดีที่สุดวงที่สองนี่คือคำแปลนะเดี๋ยวก็ stop broadcasting แล้วก็แชร์ใหม่มันไม่ขึ้นมันดีเลย์แชร์สกรีน and start broadcast and then I use it one แล้วทุกครั้งที่แชร์นะจะต้องพูดภาษาอังกฤษงงตัวเองว่าเหมือนกัน คือทำไมต้องเราก็จะถือถ้าพูดภาษาไทยจะแชร์ไม่ได้ อ่ะโอเค go ขึ้นยังขึย้ันงนะโอเคต่อมา42 years สี่สิบสองปี on the soft spring night ในฤดูใบไม้ผลิเบาๆเนี่ยอันนุ่มนวลเนี่ย when the tulips were blooming on the campus นะในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีดอกทิวลิปบานขึ้นแล้วก็ this man Sir William Osier addressed ในที่นี้ก็คือทักนักเรียนใน Yale University อือฮึที่ทูวอสตี้ 40 years 42 years42 years ทำไมปกติเราก็เป็น ago หรือหลังจากเ yeah ราเรามันก็จะเป็นอะไรหลังจากนั้นอะ later yes โอเคครับเดีผ๋ยวมต่อมา a child in the first grade เป็นทนทูมีโนปีมีแนวโน้มที่จะเด็มกีแนวโน้มเด็กม.หนึ่งเด็กป.หนึ่ง sorry มีแนวโน้มที่จะเป็นไร B or the other children in his class ที่จะน่าจะเด็กป.ทั้งหนึห่มงดน่าจะเป็นยังไงกับอะไร same O ได้ไหมไม่ไตดอบ้ไม่ได้นะ same ไม O ่ไไมด่ได้้same age ได้ไหมแต่ same age แดนได้ไหมเซมแต่แดนอ่ะไม่ได้S O same O age ก็ต้อง as S หรอ O S เนาะครับ S O like ไม่ได้ same age as to be the same age as โอเคครับ Mary went out without เขาออกไปโดยที่เขายังไม่ได้พูด goodbye เลย without
แมรี่ออกไปโดยไม่มีดอทดอทดอทกำลังพูดบอกลาอือฮึไม่ใช่กำลังก็คือการพูดการพูดบอกลาอ๋ออือฮึมาสเอสโซเอสมากเท่ากับอือฮึมาสเดี๋ยวขอดู so much as meaning สิ in a เอส sentence วาสเอสหรอ so much as definition didn't so much as catch sight usage ขอเช็คคำนี้นะการ use ตัวนี้ so much as เนี่ยมันใช้อย่างไรอือฮึอือฮึ it is the alcohol so much as the meaning มันคือเขาบอกว่าความหมายของอันนี้มันคือ use the intensive to เน้นเพื่อบอกว่ามันไม่ได้คาดกลานอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นอ่ะตัวนี้ต้องเป็น so much as so much ตัวนี้ต้องเป็น so much as จานใช้เว็บไหนอ่ะหืมการใช้เว็บไหนในการหาพวกคำแบบนั้นการอัในช้ประเภทคำหรืออะไรอย่างเงี้ยมีเวก็็บเสไิหรม์ชเลยอันนี้เป็นเสิร์ชไปเลยเหรอก็เสิร์ชไปเลยคำเนี้ยการใช้พวกเนี้ยอาจจะเพราะว่าเราเสิร์ชบ่อยมันก็ขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาเลยอ๋อก็จะเป็น sentence your dictionary sentence ใน your dictionary หรือว่า Merriam Webster ครับเดี๋ยวอจ๋ะอให้เด็กซ์อ๋อไอเว็บส้มๆวะของแดผงมแดมันไม่งมันจอริ๋งอๆมันแดงแดงเขวอง็บผสมเตมัอนรส้์มๆมันมิเรียมอะไรเวเ็บสเตด็อกๆเหมือนกันนี่แหละเอเาอสีอส้มๆพิมพ์ไปมันจะแบบมีประเภทคำให้เลยอือฮะผมต้องหาประเภแล้ทวคเดี๋ยวดิกลองดูอันนั้นลองดูดิกเนี่ยมันเป็นแบบไทยแต่ของเราเราใช้ของฝรั่งำโอ้เราใช้มันจะสีฟ้าออกเทาๆเดี๋ยวอ๋อแชร์ให้ดูว่าเดี๋ยวเออนั่นแหละเดี๋ยวให้ดูโอเคได้ครับได้ทำให้เสร็จเดี๋ยวน่าเสร็จมดาิสคอลเบรกเนาะโอเคมาราธอนเลยก็ได้นี่เออโอเคชื่ออะ๋อไรจะได้จะเยอะTo the depth of my knowledge แต่เท่าที่ดีที่สุดของความรู้ฉันอะในวิชานี้อือฮึเท่าที่ฉันรู้ดีเท่าที่ฉันรู้ประมาณเนี้ยเท่าที่ฉันรู้เนี่ย there are no adequate ก็คือพอดี books on the subject to the ด good ีที่สุดอะเท่าที่ความเอรอู้เอาดีดทีี่ทีสุ่สดุดหรอ the best to the best of my knowledge เทค่ารับที่ฉันรู้ดีที่สุดเท่าที่ฉันรู้ดีที่สุดในข้อนี้ต่อมา if he continues drinking อะไรดีบอกว่า he will lose his job ถ้าเขาคงจะดื่มอยู่ถ้าเขาดื่มอยู่ยัเขงาจะดื่มเขาก็จะเลิกอืมเขาจะสูญงานเขาจะอะไรตนะกงานตกงานใช่ใช่ตกงานไม่ช้าก็เร็วไหมใช่ถ้าเขายังดื่มอยู่เขาจะตกงานไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องตกงานอ่ะใชเน่าะก็เป็นไรโซสี่sooner or sooner later sooner or later ต่อมา18 if the sun were to be extinguished ถ้เาป็นไปดได้วงอาในทิอตย์นาคตชัวร์มเลียแนวโน้มที่จะทำอะไรับ extinguish มันแแปปลลวว่่าาอะไดรับ extinguish อ๋อ extinguish เนี่ยคือดับถ้ามันจะดับเนี่ยนะ in a day or two ในวันหรืออืสองมวันเนี่ย the whole earth will be fast bound in a frost so terrible that every เฮ้ยตรงนี้ต้องไม่มีคอมม่าครับแลลงเพราะว่า a frost มันก็จะกลายเป็นเหมือนหิมะเนาะเย็นเยือกอะไร every that animal every plant would die เนี่ย we could อะไรทำไมจริงๆแล้วของเราอ่ะเราคิดในหัวคือ no longer live อืมแต่ไม่มีนั่นเป็น knowledge no more นะไม่สามารถได้อีกแล้วอ่ะอ๋อไม่อีกแล้ว no more ไม่มีอีกแล้วแล้วก็ such a force worse than
แดนถูกไหมโนแดมนอร์วีคูดลีฟอืมเพราะว่าเราจะไม่สามารถอยู่ได้อีกแล้วเนาะโนคมรัอบร์โนมอร์ลีฟโอเคต่อมา houses should be built so as to อันนี้ก็มี first ที่ใช้ที่น่าสนใจ admit plenty of light ที่รับแสงต่างๆมากมายเนี่ย as well as พอๆกับอากาศบริสุทธิ์ the former is มันมี the former the latter is อะไร necessary necessary มันสองอันเปรียบเทียบกันครับ is เพื่อภาพบ้านควรจะมีแสงสร้างโดยที่มีแสงเข้ามาครับเยอะๆพอๆกับอากาศที่สดที่ไม่ใช่อากาศที่บ ทรีิ่บสุรทิธิ์สุทธิ์ อากาศที่สดก็แสดงอันแรกเนี่ยก็คือสิ่งอะไรก็คือแสงเนี่ยมันจำเป็นไม่ครันบ้อยไปกว่าน้อยไปกว่าอันหลังเลย not less not less than เนาะใช่อ่ะไม่น้อยไปกว่าอันหลังโอเคไป20 effort คือความพยายาม is painful ความพยายามมันเจ็บปวดนะit may be very painful มันอาจจะจับเจ็บปวด and yet แล้วมันก็ยัง while making it ในขณะที่แบบเราทำมันนะ we feel that it is อะไร it is is the work work is with you result in ก็คือส่ง result ผลให้ส่งผลให้ที่มันส่งผลเพราะว่าก็ต้องขอบคุณมันนะทำ thanks ให้เรา we have drawn เราได้ถูกลากมายังอะไร from ourselves จากตัวของเราเอง not only ไม่เพียงแต่ all that was there ทุกอย่างมันอยู่ที่นั่น but more than was there แล้วก็แต่มันมากกว่าการอยู่ตรงนั้นอีก we have raised ourselves above ourselves เราได้สร้างตัวเองเราได้แบบเติบโตขึ้นมาด้วยเป็นด้วยตัวของตัวเองเหนือตัวของตัวเองยีดอกประโยคอะไรเนี่ยมันต้องมันไปโอ้ตยัดมาจากเจอข้อนี้ผมข้ามไปนะในห้องสอบนะอ่านแล้วงงมากเลยโอ้คือมันมาจากต้องเป็นนวนิยายอะไรสักยะสักเหมือนเรเืข่อางหนึ่งไปดูหนังมาแล้วเขาแบบชอบประโยคนี้เขาเลยเอามาทำความพยายามเนี่ยมันเจ็บปวด it may be very painful and yet while making it we feel that it is the อะไรเอมันมีอมรันมำีคาญ underscore สองอันหรอทำไมมันถึงคอมม่าอ๋อต้องยกตัวอย่างยาวขนาดนี้เลยเหรอลองดูนะว่าถ้าเราเซิร์ชด้วยคำนี้มันจะเจอไหมด้วยประโยคนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมเดานะผมอ่วา่าตล้อองระหว่างนี้ลองเดายังไงมันก็ต้องใช้ SS every หรอ as precious it is as precious no เก๋น่ามีความเป็นไปได้แต่เราขอครับเช็คด้วยตัวนี้ is painful is ล้ำค่ากว่าแต่ว่าเอ้ยผมว่าสอสี่ it may be very painful very painful semicolon colon and yet comma while making it making it comma we feel that it is the work it results in เป็นประเภทแบบไปก๊อปปี้หาคำมาจากไหนไม่รู้แล้วก็เอามาตัดออกแล้วก็มาให้เด็กเดายากเกินอ่ะข้อแบบเนี้ยฝรั่งเขาก็ไม่ออกข้อสอบแบบนี้นะเหมือนประเทศไทยเขาแบบว่าหาประโยคมันหนึ่งแล้วก็ตัดออกแล้วก็มาทำเป็นช้อยแหละเพราะว่าถ้าเช็คแกรมมาเนี่ยเขาไม่ได้เอาอะไรแบบเวอร์วังอะไรแบบนี้เลยนี่ไทยแลนด์ต้องแบบต้องเวอร์วังไว้ก่อนฉันออกข้อสอบยากฉันเก่งใช่ครับ ดีกรีดีกรี
เออเดียเซมิต้องเป็นโคลอนปรากฏว่าเดี๋ยวหาเจอต้องพิมพ์ทั้งหมดมันจะได้แบบใกล้เคียงที่สุดourselves เออเมื่อกี้ที่พิมพ์ไว้ก็น่าจะไอ้นี่เนาะน่าจะเก็บไว้เดี๋ยวเราเยอะเจอไหมไม่เจอไว้เฮ้ยไม่เจอประโยคแบบนี้เจอไหมเจอไหมไม่เจอ common sense clinical เออไม่เจอลองหาอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยครับผมเราค่อนข้างรู้สึกแบบมันต้องหามาจากไหนอ่ะช่างมันถ้าไม่เจอก็ไม่เจอแต่เราไปเจอเปเปอร์ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายมันเป็นเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้พวกนโีอ้้ดันดูน่าสนใจต่อไปโอเค good and I copy this sentence and แสดงว่าที่เดาเมื่อกี้ลองดูซิ it is มันก็มีอะไร we feel that it is ผมเดาข้อสี่สี่ใช่ไหม as ใช่ precious ถ้า as เท่ากับมีค่าถ้าเท่ากับระหว่างที่เราทำน่ะมันก็มีคุณค่ามากพอๆกับอะไร and perhaps more precious than แล้วบางทีมันก็มากกว่าด้วยซ้ำไปโอเคถ้ามันเป็น more precious than and perhaps as ไม่ใช่เนาะถ้าเป็นข้อสามเนี่ยมันสลับกันน่ะใช่ใช่ต้องเป็นข้อสี่แหละถูกละครับเป๊ะโอโอเค้เดี๋ยวอันนี้เราจะโน้ตไว้ถ้าเราหาเจอนคะรับโอเค then ต่อไปข้อ211 ชั่วโมงฉันจะถึงแล้วอะไรเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เป็นเรื่องใหม่พอดีโอเคได้ละ there will be coming in there will be coming เขากำลังจะมาถึงใน1 ชั่วโมงนี้แล้ว so I have got to prepare something for dinner ทีนี้เวลาที่มันเป็นแบบนี้อะไรคือประโยคหลักเดวิลเดี๋ยว so I have ไอ้ got อันคอมมาคอมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยคเสริมอ่ะก็คือตัวนี้เนาะใช่ครับใช่ไหม have I โอเคไม่ใช่ว่าเขาจะมาจริงไหมเขาจะมาไหมฉันต้องเตรียมแล้วใช่ไหมมันคือตัวหลังเนาะใช่ครับอันนี้มากกว่า have I เอ้ยเอามันไม่มีเว้ยเฮ้ยเราลืมคน question tag ครับหนึ่งนะขอเปิดมา question tag กันย่อความมันเหรอกันไมย่่อปใรชะโย่คมันคือการใส่อีตัวข้างหลังไว้อะ question tag แบบหนึ่งนะเรื่อง question tag มันเสียงอยู่ไหนจ้ะคือมันไม่ได้ใช้เลยในชีวิตประจำวันของเราอนะ question tag ผมเรียนแบบน้อยมากแล้วก็มาออกข้อสอบทำไมเพื่อนผมในสอบสอวนอนกันหมดเลยอ่ะเสียดายสมัคเรราไม่จทะันได้หรือเปล่าซึ่งก็ไปแค่ไปดูข้อสอบใชเน่าะแท็กควีสชั่นแบบนี้นะควีสชั่นแท็ก51ควีสชั่นแท็ก do we want be build haven't เออแล้วทำไมอันนี้มันถึง have you มันต้องตรงข้ามหรอโอเคอันนี้ไม่รู้ว่าเราลืมช่างมันแต่เราฉันจะต้องเตรียม dinner one day หรือว่า I oh sorry มันไม่ใช่ have ต้องเป็น don't die โอเคเพราะว่า have ไงโอเคครับผมโอเคเป็น don't die สกรุ็ปคือตอบหนึ่งผิดก็อย่าว่ากันนะไม่เป็นไรพี่เพราะว่าคิดแบบสดๆเหล่านี้ไอประมาณไม่ได้เอาเต็มอยู่แล้วThey used to be very cheerful people อันนี้ used to Apple มันเป็นอดีตครับ
อือฮึก็ต้องเป็นอะไรเขาเป็นคนร่าเริงมากเขาเคยเป็นคนร่าเริงตอนเคยเป็นคนร่าเริงมอา่กาพวกเขาเคยเป็นคนร่าเริ did งเลย had had hasn't day เฮ้ยมันมี had ไหมข้างหน้ามัน used to อ่ะมันเป็นอดโอี้ตเดี๋ยว did didn't day เนาะครับอ่าเขาเคยเป็นใช่ไหมนะก็เคต่อยมเปา็น they that very อ่า important นะ important important for him for him อ่า that is ก็สรุปอ่าก็นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเขาอ่า isn't that isn't นี่ that มัน isn't it มากกว่านะเวลาพูดอ่ะ isn't ครั it บนะอืมต่อมา everybody should visit Bangkok พวกเขาควรมาเที่ยวอือกฮรุึงเทพเออเดี๋ยวทุกงคั้นน everybody ควรมาเที่ยวกรุงเทพชุด today อันนี้เหมือนจะไม่เป็น student day นะครับเป็น shoot day Christian tag เล่มนี้ Christian tag do you wasn't there shouldn't he อ่าถ้า shoot ก็เป็น shouldn't he โอเคสลับกันแบบนี้ have ครับ you ก็ต้อง shouldn't day นี่พูดแบบอ่าแบบตรงๆไปก่อนนะอันนี้เป็น shouldn't day แต่ในชีวิตจริงอ่ะเราไม่ได้ใช้แบบนี้ shouldn't day โอเค I'm going to London ครับ I am ก็กลายเป็นจริงๆมันจะกลายเป็น ain't I มันจะไม่มี am not I เนี่ยแอมนัทเอ้ยโหแอมนัทผมไม่เคยเจอนะอืมมันไม่มี ain't มันกลายเป็น ain't I เอ็นไออ่าซึ่งขออีกเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งเขาจะเอาตามเล่มนี้หรือเปล่านะเด็ก question แท็กแท็ก question James แท็ก question subjunctive mood conjunction แท็ก question อืมโอเค I'm not 486 486สี่แปดหก M เออจะเป็นอ่านไออ่านไอโอเคอ่านไออ้าวปากกาอยู่ไหน Sorry แล้วก็คือหนังสือฝรั่งอ่ะเขาไม่ได้ละเอียดเท่าไทยเลยอ่ะ คืออันนี้ต้องไปเปิดต้องไปเอาหนังสือกราม่าของคนไทยเขียนมาอ่านถึงมีของฝรั่งเขาจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ Pass the remote control to me Will you ใช่ไหมอันนี้คุณจะส่งมาไหมประมาณเนี้ยพวกเนี้ยเนี้ยครับอ่า Will you โอเคต่อไปอันนี้ I guess my brother didn't like the way his wife behaved in front of many people. ฉันเดานะน้องชายฉันไม่ชอบไม่ชอบที่แฟนของเขาเนี่ยเมียเขาเนี่ยทำตัวต่อหน้าคนมากมายแบบนั้นอะไรเป็นตัวหลักหรอเขาไมฉ่ันชก็อด้วบยเหรออือเขาไม่ชอบน่าจะเป็น did he เนาะจิเอต้ยฮีใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ชอบเหมือนกันอือฮึไม่ใช่เหมือนกันสิเขาด้วยเหรอนี่ปฏิเสธเนาะพิใชเ่ศไหมษครับปฏิเสธแล้วก็จริงไหมคือนคี่ำข้างหลังเนี่ยมันคือใช่ไหมอ๋อใช่ไหมฉันเดานะอันนี้ไม่สนใจเนาะแล้วก็อ่าน้องชายฉันไม่ชอบที่จันนี้เขาชอบหรือเปล่าอืมครับจริงอ่ามันใช่ไหมทั้งที่เรารู้ว่าข้างหน้ามันใช่แล้วนะต่อมา John works at the new office building downtown ตัวนี้ works John ก็เป็น he เนาะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอะไร works เป็น
positive ก็ต้องเปลี่ยนเป็น negative ก็คือ Doesn't doesn't he มีต่อมา I suppose they won't I suppose ตัวนี้ไม่สนใจ they won't come in time for the lunch ฉันคิดว่าเขาไม่มาเขาไม่ทันอาหารกลางวันเขาไม่มีเวลามาทันสำหรับอาหารกลางวันต้องเป็นไร won't มาจาก today but หรอ okay เขาจะมาทั today นไหมใช่ไหมอ๋อโออเ๋คอโอเคต่อไป he said the teacher ought to give the instructions more clearly เขาพูดว่าไม่สนใจ the teacher ought to the teacher ought to ก็คือควรจะเนี่ยเขแล้าวคก็วรจะให้คำสั่งหรออือฮึ introduction instructions คือคำสั่งแหละคำชี้มาแกจกว่งานี้ให้มัน clearly ให้มันแบบให้มันเคลีใหย้ร์ชัดเจนกว่านี้ให้ชัดเจนกว่านี้ควรเป็นอะไร Did he ought to เป็นอดีตเนาะเดี๋ยวขอดูคำนี้เพราะว่ามันเป็นกริยาพิเศษว่ามันจะเหมือน let ก็ข้างหลังก็จะเป็น will you ถ้าเป็น ought to มันจะต้องเป็นอะไรหลักพิเศษพวกนี้ doesn't need not need he daren't dare not used to เมื่อกี้เราใช้ didn't he ถูกไหมครับ to เรา didn't used to เดี๋ยวแป๊บนึงข้อไหน used to เนี่ยdidn't they ถูกแล้วครับแล้วก็มีอะไรอีก ought to ought to couldn't ought oughtn't จริงเหรอไม่เคยใช้ไม่เคยใช้เลย oughtn't to เนี่ยชีวิตมันมีด้วย oughtn't to oh my god oughtn't he เนี่ยแบบนี้ก็มีด้วยอ๋อเอาดินoughtn't he มันแปลว่าอะไรก็เขาไม่ควรจะไม่ควรจะอ๋อผมไม่เคยคำนี้เลยเอาดินทีต่อมา she you can't keep เอ้ยหรือว่าเราเน้นว่าเขาพูดว่าถ้าเขาตรงด้านตรงนี้นะมันอาจจะเป็น he said แล้วก็ตัวนี้จะสามารถเป็น didn't he ได้ใช่ผมคิดว่าตอบ did he didn't he didn't ถ้ามันมีสองคลอสจะต้องเป็นยังไงเดี๋ยวจะก็ถ้ามีสองคลอส question tag ถ้ามีสองคลอสมีตัวอย่างสองคลอส sorry ถ้าประโยคหน้ามี there is there are ถ้าเป็น complex ใช้ตัวหลังถูกแล้วใช้ตัวหลัง oughtn't he ถูกครับโอเคต่อมา she can't give you this pen because it เธอไม่ให้เธอให้ปากกานี้ไม่ใช่เพราะมันเธอไม่สามารถให้ปากกานี้ต่อคุณเพราะว่ามันไม่ใช่มันดีซึ่งมันไม่ใช่ของเธขอองเธอซึ่งมันก็คือจาก can't มันเป็นแสดงว่ามันเป็น tense ที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมมันไม่ใช่ของเธอก็คือก็ isn't isn't hers โอเค her favorite occupation อาชีพที่ชอบที่สุดชีวิตชอบที่สุด favorite นี่ occupation เป็น present เนาะครับ present ก็คือออผมด้วย eat หรอ Yes ถูกต้อง is ครับ reading มันคือการอ่านโอเค What happened เกิดอะไรขึ้นเยอะขึ้นคุณแย่ลงเอ้ยคุณรู้สึกคุณแย่แย่แย่แล้ว Are you hurt แย่จัง you feel terrible Do you look มะคุณดูเหมือนคุณดูแย่นะคุณดูแย่นะคุณโอเคไหมนั่นแหละเจ็บปะเนี่ยดูแย่
โอนะเคยูบีไม่ได้อ่าฟิลส่วนฟิลและอาร์นี่คือคุณเย่คุณเย่จังคุณรู้สึกเย่อย่างเงี้ยนะแต่คอันรนัี้บเรามองจากข้างนอกใช่ไหมอ่าโอเคต่อมาชีอะไร a teacher after she graduate ยังไม่ชอบเลยที่ graduate แล้วคำ graduate ของคุณเนี่ยก็คือเรียนจบนะเรียนจบอ๋อเดี๋ยวอันนี้เราเธอ stop กำลังดีเลย์อีกละได้รับหรอเรียนจบต้องเป็นอะไรจะได้รับหรอกำลังจะกลายเป็นครูอ่กะลายเป็อนืมครูอ๋อน้องตอบหนึ่งเลยเออซึ่งต้องเป็นอดีตเหมือนกันถูกปะครับแหละนะโอเครับก่อนชื่อสกรีนรับยังรับอยู่ใช่ไหมเอ๊ะมันไม่ขึ้นว่ะเดี๋ยวโอเค Roy said that it's lovely dress ก็ตัวนี้พอมันที่เราเคยเวลาลบมันคูณเข้าไปใช่ไหมครับมันก็จะเป็นแบบลบ ax อย่างเงี้ยลอืบมกระจายเข้าไปก็จะคล้ายกันแบบนี้เลยนะอืม Roy said มันเป็นลบเนาะ that อะไร it ก็ต้องกลายเป็น is ก็กลายเป็ Yes น was boss a lovely dress why don't you buy it was a lovely แล้วก็ advise me asked why didn't I buy ก็ต้องเป็นแล้วก็ถามใช่ไหมต้องถามอันนี้ why didn't you buy it you ก็ต้องเปลี่ยนเป็น I ใถชูก่ไหมโอเค don't ก็เป็น didn't ใช่ไหมครับแต่อันนี้มัน is ไม่ได้ said that แสดงว่าก้อนนี้ and why I didn't buy it โอเคอันนี้ก็ต้องเรียงแบบนี้ why I didn't buy it โอเคครับคือใช้ verb ws เชื่อมแล้วเป็น subject verb โอเคโออัน้นี้ก็เลยตอบข้อสาวสามสาวโอเคสอตงาอล่ะายตาลายโอเค for goodness เพื่อความดี for goodness sake let me go Malin said ก็เป็นเพื่ออันประโยชน์เพื่อควเาปมิดดีนะเพื่อทำความดีเพื่อความดีปล่อยคฉรัันบไปเถอะมาลอนพูดก็เป็นมาลอนทำอะไรดีอ่ะแบบนี้มาลอนหวังว่าเขาจะปล่อยมาลอน wishes that they which would which คือปรารถนาอยากให้เขาปล่อยเขาจะปล่อยเขาปะปล่อยไปใช่ไหมครับ for goodness เพื่อความดีเพื่อความนี้โอ้ต้อง sake let me go เดี๋ยวขอดู indirect speech เผื่อมันเจอประโยคนี้ let indirect speech คืนนี้เอาจริงนะยากกว่าข้อสอบโทอีกไอ้โอ้ดิมันเล็กๆน้อยๆอ่ะถามทำไมวะคนไม่ใช้แล้วพวกเนี้ยนี่แหละทำให้เด็กไทยที่แบบเบื่อกับพวกนี้บวกกับภาษาอังกฤษแล้วคิดว่าเพราะมันไม่ได้เจอประโยคที่ใช้จริงเลยเอามาถามเพื่อนั่นนี่นี้ถ้าเป็น sake good sake and then
exclaim ก็คืออุทานเนาะใช้คำว่าอุทาน exclaim Explain that they should let him go. โอเคตัวนี้อือฮึโอเคอ่ะต่อไป by text เมื่อกี้ไม่ได้หาเจอนะอยู่ดีๆก็คิดได้ คือมันก็จะเป็นแบบนี้แหละอยู่ดีๆก็แบบโอ้ focusness oh my goodness อะไรแบบเนี้ยคือความดีโอ้ oh, ความดีอะไรเงี้ยเดชบุญอะไรเงี้ยอืมประมาณนั้นอ่ะ by taking taxi โดยการขึ้นรถแท็กซี่ they could get there in time อันนี้ผิดนะต้องไม่ใช่อันนี้นะ by ครับต้องเป็นคอมมา he didn't get there in time they would be possible for him to get there in time he succeeded มีความสำเร็จ in getting there in time maybe he got there in time ถ้าเขาขึ้นแท็กซี่อ่ะเขาก็คือจะสามารถไปทันเวลาได้ถูกไหมใช่ครับดังนั้นมันคือนี่จะเป็นไทม์ไอบูสสโปร์และซักซีสเดี๋ยวผมขอเรียบเรียงประโยชน์ก่อนอือแอนเดซี่จะมาถึงในทันเวลาอันนี้น่าจะคือถ้าเขาเขไาปขถึึ้นงแท็ทีก่นซั่นี่ไอซักซิสติดไอซัไกม่ซิเไดดน้อไิม่นมีเกปตระโยติค้งนี้หรอกประโยคนี้เป็นประโยคที่ไม่มีจริงมันมีจริง he succeeded เขาทบำาสงำทเรี็จอ๋อบางทีเขาอาจจะไปถึงนั่นได้ทันเวลาก็มีความเป็นไปได้ระหว่างสองอันนี้ maybe maybe he got there in time เป็นซไึป่งได้หรือเปล่า I would maybe be แล้วก็ got มันอดีตเนาะ would be มีความเป็นไปได้ที่เขาจะไปถึงที่นั่นทันเวลาสองแต่ตรงนี้มันเหมือนอดีตมันมีความเป็นไปได้นะที่เขาจะถึงทันเวลาซึ่งเป็นข้อสองมากกว่าครับซึ่งมันอาจจะไม่เกิดหรือเกิดก็ได้เนาะอืโอมเคต่อมา CC คนใดไม่ถูกต้อง It's not correct. I like skiing better than โอ้เขาจะไม่ใช้ตัวนี้นี่แหละที่เหมือนเมื่อกี้ว่าชอบมากกว่าเราใช้คำอะไร more than ได้เรายกตัวอย่างคำหนึ่งคือ prefer something to something แปลว่าชอบมากกว่าตอบได้ยังพิเฟอร์สายสี่เฮ้ย hey, ใช่ไหมเอ้ย would prefer ก็คือแปลว่าต้องการนะอ๋อไอริถเ้ธาไมอ่รจ์ำเป็นพิเฟอร์ซิงกิ้งสกีอิง to สเกตติ้งที่สเกอ้ตาวติ้เงขาถามว่า not correct sorry อ้าวอันนี้ถูกแน่นอน I like skiing better here แบบนี้คือผิดอันนี้ผิดเนี่ย I rather skiing than rather than ถูก I would prefer to ski than skate ได้ถูกก็เลยตอบข้อหนึ่งหนึ่งโอเคสี่ห้า This film was about a monster หนังสัตว์ประหลาด it น่ากลัวมันน่ากลัวแปลว่าอืนมาแปลว่านาต้องเติม ing เติมอีดีเติมอีดีนั่นแปลว่ารู้สึกเฮ้ยแตป่อลว่สาอน่งากลัวเติม ing แล้วก็ it มันน่ากลัวแต่มันไม่สนุกหรอ and it ไม่และมันไม่ขบขันไม่สนุกนั่นไม่ตลกไม่ตลกก็มันน่ากลัวแล้วมันก็ไม่ตลกด้วย was frightening it was frightening and wasn't and it wasn't amazing เนาะแต่ถ้าเป็นเปลี่ยนเป็น I อ่ะถ้าฉันรู้สึกอ่ะมันจะกลายเป็น I was amused โอเค I was amused โอเคข้อสองต่อไป C6เย้เราใกล้ถึงทางตันแล้วไม่ใช่อ๋อถึง dead end คืออยู่ดีๆก็คิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลภาษาไทยคือคิดครับเราใกล้จะถึง end ละในทางจบแต่แบบมันอยู่ดีๆมันก็ผุดหัวขึ้นมา dead end dead end คือทางตันแดง didn't go out last night ไม่ไปไหนเมื่อคืนนี้ but he said he rather ก็ would rather ก็คือควรจะน่าจะนะเขาควรจะไปแสดงว่าแบบเนี้ยเขาไม่ได้ไป
โอคเครับไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันใช้โครงสร้างที่เป็น have ตามด้วย verb ช่องสามโอเคครับrather would rather ก็จะตามด้วย than นี่ฝนตกอีกแล้วต้องไปเก็บรองเท้าก่อนนะแป๊บนึงครับได้ผมครับผมได้ครับตกลงพรุ่งนี้ไม่มีรองเท้าใส่ไปงานแน่เลยคก็ืต้อองไม่ชอบใส่รองเท้าหนังอะชอบใส่รองเท้าผ้าใบมันนั่นก็ต้องเป่าลมทั้งคืนนั่นแหละแล้วมันก็เหม็นอยู่ดีอ่ะเอโดอไปนซื้อใหม่ใช่แรต่วยที่จรริงวยมีคู่อื่นอยู่มีคู่อื่นอยู่แต่แบบมันก็เก่าแล้วอ่ะคู่อื่นมันไม่แล้วที่แบบที่ซื้อใหม่อ่ะเป็นรองเท้าหนังเนี่ยเลยแล้วยังไม่ได้ใส่สักทีเลยเพราะว่าแบบจริงๆมันต้องใส่เนาะหนังมันจะได้ยืดอ่ะแต่แบบใช่พอไม่ใส่มันก็หดอย่างนั้นแล้วก็เจ็บตีนมากโอเคอ่ะอันนี้เวลาใช้ก็น่าจะ than เนาะ would rather ใช่ than อะไรต้องตรงข้ามไหมเขาแดออนกคไปรักบับเขาอยู่แดน stay home than have stayed ไหม stay yet rather than กว่าการได้อยู่บ้านขอเช็คนิดหนึ่งนะว่า how do we use would rather than would rather than grammar okay would rather would sooner อันนี้เขาบอกว่า rather stand with you ถ้าเป็น would rather แบบคิวันแดนมีไหมมีแดนโอ้ประโยคตัวอย่างเขาก็ไม่เห็นยากอะไรขนาดนี้เลยฝ รั่งเขาไม่เห็นยากอะไรขนาดนี้เลยเขาถึงไม่ได้คิดว่าภาษาอังกฤษยากอ่ะคนที่แบบเจ้าของภาษาเจ้าของภาษาเขาก็ไม่ได้ใช้อะไรยากเลยเขาไม่มีตัวอย่างยากเหมือนกันภาษาไทยก็เหมือนกันคนไทยออกข้อสอบภาษาไทยก็ยากเหลือเกินยากแลจ้วนแบบคนไทยไม่เคยทำได้อ่ะที่ครูสอนฝรั่งสอนฝรั่งภาษาไทยเมื่อกี้เขาเรียนยังไงบ้างเนี่ยอันนี้ยังแนะนำอันนี้ก็คือแอบมีความยากนิดนึงแหละตรงที่ก็ต้องวิเคราะห์ว่าเวลาเราเรียงคำอ่ะมันเรียงเหมือนกันภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ในประโยคคำถามอ่ะมันจะมีคือภาษาอังกฤษมันจะเอาคำถามไว้ข้างหน้าแต่ของเราอ่ะสามารถเอาคำถามไว้ข้างหลังเช่นคุณชื่ออะไรใช่ไหมชื่ออะไรแทนที่จะเป็น what อะไรคือชื่อคนอย่างเงี้ยเหมือนภาอษาก็จะเป็นคุณชื่ออะไรเขาก็จะเข้าใจว่าโครงสร้างมันต่างกันนะอย่างเงี้ยโอเคอ่ะก็เป็นต้องใช้ comma but and then or หน้ายังไงหลังก็อย่างนั้นจำกฎนี้นะครับผมโอเคก็คือมันมี than อ่ะดังนั้นข้างหน้ามันเป็น have ตามด้วย verb ช่องสามข้างหลังเลยต้องเป็น have ตามด้วย verb ช่องสามสามโอเค come at any time if you need come at any time มาตอนไหนก็ได้ที่คุณต้องการก็บอกว่าถ้าเธอข้อสี่อันนี้เป็นคำเนาะโอเค she wants me to come at any time if ใช่เธอต้องการฉันมาเมื่อไรก็ได้ถ้าคุณต้องการไม่น่าจะใช้เอ้ยว่าต้องการนะเพราะว่ามาตอนไหนก็ได้ She said that I will come at any time ข้อ She สาม tells เหรอ me coming at time whether I need ไม่ว่าฉันต้องการหรือเปล่าไม่ว่าฉันต้องการก็โทรก็มาเว้ยข้อสามเหรอ She request me ขสอองสองสองเดี๋ยวเธอบอกว่าฉันมาเมื่อไรก็ได้จะมา She เมื่อไรก็ tells ได้ me จริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบ tells me to come ถ้าเราใช้นะถ้าเราใช้คือ tells me to come at any time if I need I will come ไม่น่าใช้ตัวนี้ to come to come อันนี้ to come wants me to come
ทีนี้ request กับ wants อันนี้ถ้าตัวนี้บอกว่าตัวนี้พิมพ์ผิดแล้วเราตัวนี้ไม่เอาได้ไหมเออก็น่าจะเป็นข้อสี่สี่อ่ะเออคือข้อสามก็ขอร้องอ่ะขอให้มาแต่อันนี้ต้องการให้มาเดี๋ยวคือ request to come any เออนั่นแหละถ้า request บางทีมันเป็นrequest I come แบบนี้ได้เลย she request I come โอเคก็ข้อ48 am I allowed ฉันได้รับอนุญาต to say something ให้พูดบางอย่างไหมฉันสามารถพูดอะไรได้ก็คือข้อสี่เฮ้ยใช่ไหมเออไม่ใช่ yes นะมันเป็นคำถามอะ Am I allowed to say something? Can I say something? อนุญาตให้ฉันพูดอะไรบางอย่างเหรอคุณอนุญาตให้ฉัน He told her not to say ไหน a ไหนword ข้อ49 4818อ้าวอ๋อโฟพี่เรียนเรื่องว่าตรงกลาง You allow me to say something No ไม่ใช่อันนี้คืออันเหมือนไปสั่งว่าคุณต้องอนุญาตให้ฉันน่ะพูดบางอย่างนะอย่างเงี้ยแต่อันนี้เราถามไงเราตั้งคำถาม May ว่า say something yes that's it may say something งัโ้อนฉเคันพูดอะไรได้ไหมเออมันจะอันนี้ก็สลับตัวเนาะมันเป็น can you say something คุณพูดบางอย่างได้ไหมไม่ได้ต่อมา you mustn't say a word to anyone ห้ามพูดใครเลยนอะะไรก็ห้ามพูดอะไรเลยเขาบอกว่าอย่าพูดอะไรก็ he told her not to say a word to anyone good that's good not to say นะอย่าพูดนะโอเคต่อไป Have you listened to the tape yet ได้ฟังเทปหรือยังเดี๋ยวคุยกับเพื่อน Have you seen it? เขาถามฉันว่าคุณได้ฟังเทปอะไรยังก็หนึ่งทีนี้มันดูนะอันนี้มัน ask เนาะครัตบัวนี้ต้องเป็นอะไร had เนี่ยเอ้าโอ้สองเหรอweather กับ if ก็คือคำเดียวกันโอ้โอเคครับเนี่ยโอเคนี่แหละเล็กๆน้อยๆพวกนี้โอโอ้เค great ดูอะไรพวกนี้อีกไหมเหลโอือ้เวลา10 นาที9 นาทีทำตเ่ออ้ยเป็นภาษาทไทดยต้องทดเวลา5 ทีพี่โอผมไม่ได้พักเลยเอาเหรอโอเคงั้นเอาอะไรสักนิดนึงไทยก็ได้ไทยเนาะอยู่ลข้งางล่างเลย100 กว่าเนี่ยโอเคเฮ้ยยากว่า อันนี้ไม่ได้ทรงกลม ตลกมากไม่ได้ทรงกลมทรงกลมรอเรือเออทรงกลมทรงกลมสมเด็จพระสังฆราชไม่ใช่สมเด็จพระสังฆราชเนาะพระเจ้าเนาะโอเคผมจขะอเป็ไนว้พรขะ้อเจ้นาี้แลไ้ปวกัแนล้วเออที่ไม่ได้ทรงกลมนี่แหละนะก็จะใช้ประธานอะไรคำนั้นเหล่านี้ต่อมาประชาชนเรียกภิกษุราชาคณะชั้นรองพระคุณเจ้าเหรอเจ้าก็จะเป็นท่านเจ้าคุณนะเนาะราชาคณะชั้นรองท่านเจ้าคุณพระคุณเจ้าไม้เท้าไม้พระกรนี่มีหรอมีคำว่าไม้พระกรเนาะเฮ้ยถาดพระกรทานพระกรโอเคถาดพระกรคำราชาศัพท์ไม่เหมาะสมกับระดับบุคคลสิ้นพระหม่อมเจ้าถึงแก่พิกาพิลาไลยสันธรสวรรคตเดชพระยุพราชเจน้ีา่กผู็้ใหญล่ืมว่ะคำแบบสี่อย่างว่าสี่ชัวร์เลยเนาะเหมือนจะเจ้าพระยาเดี๋ยวคำราชาศัพท์เสจ้าพระยาต้องเป็นไอ้พระยาอันนี้ประจสิ้ำนพระชไม่นใช่ไม่ได้เป็นคนสามัญชนอยู่อะไรคำราชาศัพท์ตายโอเคสิ้นพระชนสวรรคตอันนี้แป๊บหนึ่งนะคำว่าสวรรคตใช่ครับแล้วตายนี่ถ้าสิ้นพระชนจะเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วก็สิ้นชีพิตักษัยหม่อมเจ้าถึงแก่พิลาลัยไม่มี
เออแล้วก็สามอือฮึโอเคหม่อมเจ้าผิดนะสัญชีวิตตักใส่ต่อมาข้อ55ร้อยห้าห้ามาเยือนข่าวสารเนี่ยวงไว้อ่าที่เรือวงที่เรือวงไม่มันขึ้นช้ามั้งอ๋อประธานาธิบดีแห่งรัฐอเมริกามาเยือนประเทศไทยในฐานะเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวควรใช้คำเรียกว่าอย่างไรถึงจะถูกต้องพระชานกุอ่าพระแอขากนะครับพระคิงอาคันกูตะตุกะอาคันตุกะอือามคันตุกะพระอาคันตุกะไม่ใช่ต้องเป็นพระราชอาคันตุกะพระราชาคันตเุรากะดูว่าเป็นแขกของใครถ้าแขกของคิงอ่ะก็ใส่พระราชลงไปโอเคครับอืมก็ตอบข้อ4พระราชอาคันตุกะแล้วมาอันนี้ข้อ156นักธุรกิจมอบรถยนต์แด่รถยนต์ยกขึ้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เนาะรถยนต์ก็คือต้องใช้ของเบายกได้ให้เราใช้ทูลเกล้าของหนักยกไม่ไหวให้เราใช้น้อมเกล้าโอเคต้องเป็นอะไรน้อมเก้าถวายน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่โอเคต่อมา157ระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประสบนิกรในท้องถิ่นทั่วราชอาณาจักรพระองค์ได้ทรงพระราชอุตสาหะตราตักพตระำอืมตรตัากมพระเราววรรากยายเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนและทรงโปรดไต่ถามถึงความอือฮึที่ได้ลงไหนผมมองไม่เห็นมันเพิ่งขึ้นว่าพี่วงโอเคเออถามถึงความเป็นอยู่พร้อมได้ทั้งทรงแนะการประกอบอาชีพพิเศษเป็นการเพิ่มพูนรายได้อีกด้วยจากนี้ของข้างต้นทำให้ถูกต้องอือฮึเสด็จพระราชดำเนินอ่ะเสด็จพระราชดำเนินถูกแล้วอืมถูกแล้วเสด็จไม่ต้องทรงเสด็จนะอ๋อทรงราชอุตสาหะคำเนี้ยทรคงรับมีนะต้องใช้ทรงมีเดี๋ยวทรงพระราชอุตสาหะเดี๋ยวทรงโปรดเราใช้ไหมเพราะว่าโปรดเนี่ยมันถือว่าเป็นราชาศัพท์แต่ว่ามันจะแปลว่าชอบนะทรงโปรดทรงโปรดใช้ได้ไหมทรงโปรดทรงโปรดชอบใช้ผิดทรงโปรดนี่แหละผิดครับอืมทรงโปรดผิดนะต้องโปรดเฉยๆโอเคอ่ะมาอีกข้อหนึ่งสุดท้ายข้อใดได้รับศัพท์ไม่ถูกต้องอือยังไม่ยังเกียดเลยคำถามทำราชาศัพท์เนี่ยเขาได้ผรมับคพิรดะอะรไราไมช่ออกศัอพท์ะบัตรอากจพราะกรพาระชหัหตัถตจากพระราชหัตถ์ไม่มีเนาะไม่มีครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะแพทย์ตรวจพระราชหฤทัยไม่ใช่พระหัตถ์ไทยเนี่ยพระคหรััตบถ์คือใจไม่ใช่พระราชหฤทัยที่แปลว่าน้ําใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะทรงเสด็จก็ผิดนะทรงเสด็จพระราชดำเนินพระราชทัพส่วนพระองค์ตอบได้แล้วตอบสี่ yes โอเคโอเคพอยังพอเลยอ่ะเอโอาเค60ก็ได้60ก็ได้โอเคให้ถึง60โอเคมาข้อใดได้ใช้ราชศัพท์ได้ถูกต้องพระราชทานกระแสพระจันทร์รัตเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทเนาะเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระบรมราชโองการต่างๆเข้าเฝ้าอือฮึทูลละองธุลีพระบาทต้องใส่วงเล็บต้องใส่อันนี้ต่อมาพระราชวรวังเธอคือข้อสอบก็โบราณน่ะมันคือชื่อบทบุคคลเหล่านี้ก็เปลี่ยนหมดแล้วอ่ะจะให้ฉันจําไปทําไมอ่ะคนตําแหน่งหรือคําเหล่าเนี้ยมันไม่ใช้แล้วไม่จะไปอ่านยังไงเจอก่อนถ้าจะมาสอบอ่ะประเด็นไม่จริงๆแล้วจําให้ได้ว่าคนนี้ใช้แค่ใช้แบบนี้อะไรแบบนี้เดี๋ยวเราสรุปให้ครั้งหน้าครับผมมันมีอยู่
ใช้ได้ถูกต้องก็เป็นเสด็จอืเสด็มจพระราชดำเนินเดี๋ยวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระกระแสกระแสพระราชดำรัสแก่คณะนั้นที่เข้าเฝ้านะสารันอ่ะก็อันนี้แหละเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระบรมราชโองการไม่ใช่บรมอือฮึคือถ้าเป็นบรมโอรสาธิราชน่ะจะใช้แค่พระราชวโรกาสพระราชวโรกาสนะต่อมาประธานเปิดการแสดงของยศเสด็จเป็นประธานก็ไม่ต้องเสด็จพระราชดำเนินเป็นไม่ต้องใส่แค่มีเครื่องหมายแค่นี้ก็ผิดอ่ะเสด็จเป็นนะต่อมาเจ้าหลานเธอได้สำเร็จทรงสำเร็จการศึกษาแค่นั้นแหละโอเคต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นขับขี่ตะกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยองย่องทรงพระปรีทรงพระอาจจะมีนะทรงมีพระปรีชาสามารถทรงดนตรีในการทรงดนตรีทรงพระราชนิพนธ์เพลงและทรงเรียบเรียงอ่ะอันนี้ดูถูกครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริทรงพระดำเนินผิดทรงพระราชดำเนินทอดเพราะว่าเป็นราชินีนาถใช้ได้เทียบกับคิงเลยนะทอดพระเนตรผลงานท้ายลำปลายมาศโอเคเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตนี้ดูถูกนะต่อมาจะพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำมาใช้เป็นเงินเดือนโอเคมีพระประสงค์อะปกติจะใช้คำว่ามีอพืระปมระสงค์จะต้องมีอันนี้แต่ก็ถูกพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก็เลยตอบข้อสองจริงๆแล้วเราก็เป็นคนช่วยตรวจเวลาที่แบบมีใครใช้คําราชาศัพท์อะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆนะซึ่งอแบืบมเขียนคําเวลาที่เขาถวายอะไรให้กับคิงตอนแบบกระทรวงมหาดไทยหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็เป็นคนนั้นโอเคก็อันนี้ไปค้นเองนะหกได้เอ็ดครับราชาศัพท์หมดเลยนะเอเป็นอได้โอเคนะอ่ะก็เท่านี้ครับเย่ that's it อ่ะพอดีเลยต้องเปิดกล้องไหมแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยว stop อันนี้เปิดกล้องบายโอเคฮะ one อันไหนเอ one two three อีกครั้งหนึ่งสองสองสามเย่โอเคคบรัาบยบายจะคอยรูั่บครับเดี๋ยวอะไรก็ลองถามมานะถ้าแบบเดี๋ยวเราลองหาไอ้นี่